ครับขอต้อนรับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่ช่วงรายการสปีดไรเดอร์ช่วงที่5นะครับแหมลงไปลงมาเลยทีเดียวนะครับก็แน่นอนครับเรื่องราวที่ในวงการรถจักรยานยนต์ทั้งหมดนะครับเราก็อยู่ ตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้แล้วก็ส่ง SMS เข้ามาได้หรือจะโทรศัพท์เข้ามาหาเราก็ได้นะครับก่อนอื่นที่จะไปพูดคุยเรื่องราวต่างๆก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้พี่อูขอนแก่นเขาบอกว่าอากาศแบบนี้หน้าหมูกระทะนะพี่ใช่เลยแล้วก็จิบน้ำชาเย็นๆพอให้ลื่นๆอ่ะสุดท้ายของรายการแล้วครับท่านใดมี SMS เข้ามาก็สามารถที่จะส่งเข้ามาได้นะครับทาง4827772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยคำถามของท่านนะครับรวมไปถึงโฟนอินเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับทาง025309496-98ครับเอ็มเอสเล็กจะวิ่งทางไกล300โลควรติดออคูลเลอร์ไหมไม่จำเป็นเป็นรถเดิมๆไม่ต้องหรอกวิ่งทางไกลยิ่งดีว่ากับโฟล์มันก็พาระบายอากาศได้ดีนะครับผมเชื่อได้ว่ายังไง300โลคุณก็ต้องพักผมไม่มีหรอกครับ300โลถึงว่ายังไงน้ำมันต้องหมด100โลก็ต้องเติมน้ำมันแล้วต้องหมดเวลาพักที10นาทีอย่างเงี้ยเข้าห้องน้ำหรือว่าจะไปเข้าในเซเว่นหรือเข้าอะไรมินิมาร์ทต่างๆที่อยู่ในปั๊มก็ใช้เวลาเกือบ10นาทีก็พอดีครับอากาศก็จะช่วยให้เครื่องยนต์มันเย็นลงพอเย็นลงเราก็ไปต่ออีกประมาณ80โลพักที100โลพักทีได้ครับสบายๆไม่มีเอ็มเอสเล็กคันไหนทำได้300โลในม้วนเดียวนะครับได้สบายๆครับไม่ต้องติดก็ได้ถือหรือจะติดก็ได้ไม่ว่ากันอยากจะติดก็ดีมันก็เป็นอีกหนึ่งระบบที่ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของน้ำมันเครื่องช่วยให้สมรรถนะของเครื่องยนต์มันก็เต็มประสิทธิภาพตลอดเวลาแต่ถามว่าไม่ติดก็ได้ติดก็ได้แล้วแต่ความชอบแล้วกันนะต้องบอกว่าระบบระบายความร้อนนะฮะที่หลายๆคนแบบว่าอยากจะดัดแปลงใส่เนี่ยมันไม่ได้เพิ่มความเร็วความแรงแต่ประการใดนะแต่มันเป็นตัวที่ช่วยรักษาแรงมาให้อยู่ครบมันไม่ได้แบบว่าใส่แล้วแบบว่าแรงขึ้นไม่ใช่อันนั้นคือความเข้าใจที่ผิดมันเป็นการรักษาแรงมาเพราะว่าเมื่อรถมีความร้อนมากขึ้นเนี่ยเขาเรียกอะไรม้าตายพอมีความร้อนมากขึ้นปุ๊บมันจะมีอาการดรอปของเครื่องยนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีตัวระบบระบายความร้อนเข้าไปเนี่ยมันก็จะต้องแบบช่วยให้แรงม้าอยู่คงเดิมเพราะว่าเวลาการทำงานของเครื่องยนต์เนี่ยลูกสูบมันขึ้นเนี่ย 6,000 รอบต่อ1นาทีเนี่ยคิดดูดิ1นาทีมันซอยยิกขนาดไหนแล้วคิดดูว่ารถแข่งอ่ะวิ่งขนาดไหนทำไมรถแข่งเขาถึงต้องปรับมอน้ำให้เป็นแผงใหญ่ๆเพื่อช่วยระบายความร้อนของเสื้อสูบให้มันอยู่อุณหภูมิที่เหมาะสมม้าจะได้ไม่ตายถ้าเครื่องยนต์มันร้อนมากนะครับเหล็กมันจะมีการขยายตัวพอการขยายตัวระหว่างเหล็กกระบอกสูบกับลูกสูบเนี่ยทำให้มีช่องว่างก็จะเกิดช่องว่างในกระบอกสูบทำให้มีการกำลังอัดมันลดลงพอกำลังอัดมันลดลงปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่ากำลังอัดมันลดลงมันก็จะฟวบแรงม้าก็จะหายไปรถกำลังที่เคยวิ่งอยู่ร้อยนึงอาจจะเหลือสัก85-90แต่ถ้ามีระบบระบายความร้อนที่ดีอุณหภูมิของเครื่องยนต์วิ่งเท่าไหร่ก็ได้คุณจะบิด180-200เครื่องยนต์คุณอุณหภูมิอยู่ที่80ก็อยู่80ตลอดเส้นทางเพราะฉะนั้นม้าคุณก็ยังอยู่ตรงนั้นไม่หายไปไหนแต่เมื่อไหร่ที่ระบบระบายความร้อนไม่ดีปุ๊บเนี่ยนะครับความร้อนสะสมทำให้มีการขยายตัวของเรื่องของกระบอกสูบลูกสูบต่างๆเนี่ยแรงม้าก็จะหายไปตามนั้นทำไมรถถ้าบอกว่าพี่ทำไมรถร้อนๆแล้วไม่วิ่งนี่แหละครับมันคือปัญหาของการระบายความร้อนแบบอากาศนะครับประมาณนั้นมาเอเลเวตต่อไปว่ามาส่งมาเรื่อยๆเลยครับโซนิกเดิมๆอยากให้วิ่งไหลไปไล่สเตอร์เบอร์อะไรครับโซนิกเดิมๆวิ่งไหลไปทดหลังลง2ฟันไปโดยประมาณอยู่ที่น้ำหนักของคนขี่ด้วยนะค่อยๆไล่ลงไปโอ้สมัยที่ผมขี่นี่สเตอร์ผมมีมาขนาดนี้ใช่ค่อยๆไล่ค่อยๆไล่ลงไปมันจะเจอตัวนึงแหละสี่จังหวะมันทอร์กมันเยอะกว่า2จังหวะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแบบก็ถ้าเผื่อว่าน้ำหนักของคนขับขี่ไม่เยอะนะลงไปเลย2ฟันปลายไหลๆแต่ต้นก็จะหายไปนิดนึงนะครับแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงก็จะมากขึ้นก็คือจะกินน้ำมันมากขึ้นเพราะมันลากยาวๆเพราะว่าช่วงต้นเนี่ยจากที่แบบว่าเราเปิดนิดนึงมันก็มาแล้วคราวนี้มันต้องเปิดเยอะหน่อยถ้าสายดันสายดันโลน่าจะชอบสเตอร์เล็กหลังก็เนี่ยถ้าจะเอาปลายไหลก็ประมาณนี้แต่ไล่ค่อยไล่ถ้าเดิมๆเล็กเกิน2ฟันนะผมว่าไม่เหี่ยวคราวนี้เหี่ยวทั้งต้นทั้งปลายเลยไม่สนุกแล้วเพราะว่าจะมาได้เพื่อนออกไปแล้วใช่ถ้าสมมติถ้าเป็นการขับขี่กันนะทางตรงหรือว่าการแข่งขันเนี่ยถ้ามีผลในเรื่องของเล็กกว่าแต่คือกำลังเครื่องยนต์ไม่ถึงนะเพราะว่าบางทีทำไมเห็นหูทำไมรถแข่งแดกทำไมสเตอร์เล็กจังหูเครื่องยนต์ก็ทำอะไรไม่รู้เขาดูแรงม้าเครื่องยนต์ดูกำลังทอร์กก็ดิเขาใส่ลูกโตยืดชักมาบางคันนี่ไป200กว่าซีซีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการทำงานที่มันครอบคลุมกันแต่ถ้าเป็นรถเดิมด้วยกันแล้วนะครับไปใส่สเตอร์หลังเล็กกว่ากับอีกคันรถเดิมๆเนี่ย
การออกตัวเนี่ยรถเดิมๆสเตอร์เดิมๆมันจะไปเร็วกว่าแต่พอนี่ลอยตัวปุ๊บเนี่ยสเตอร์เล็กอ่ะมันจะปั่นค่อยสับลายปบปบจะปลายเดินดีกว่ารถสเตอร์ใหญ่ก็จะตันอยู่แค่นี้อาจจะกินเข้าอีกครึ่งช่วยลำหรือ1ลำโดยประมาณอยู่ที่ระยะทางด้วยใช่ระยะทางด้วยเพราะนั้นดูกำลังดูอัตราส่วนของผู้ขับขี่น้ำหนักเท่าไหร่นะครับรถเป็นยังไงเท่านั้นแหละฮะค่อยๆไล่ลงมาอย่าให้เกิน2ฟันถ้าเกินนั้นนี่ยานแน่นอนประมาณนั้นมาเอ็นไปต่อไปสายดันโลชอบนะดันยาวๆสเตอร์เล็กอ่ะผมสูง169ครับหนัก62ขี่ CBR 650F ได้หรือเปล่าทำไมจะไม่ได้ล่ะเนียนเนียนเหลือเฟือโหน้ำหนักขนาดนี้เป็นนักแข่งได้ด้วยนะครับผมสูง168นะครับหนัก65ยังขี่ได้เลยนี่สูงกว่าผมเซนนึงหนักเบาผม3โล CBR 650F นะครับตัวนักเก็ตขี่สบายๆครับขี่ได้แน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับเป็นรถคันแรกหรือเปล่าล่ะถ้าเป็นรถคันแรกก็อาจจะมีการเคอะเคอะเขินเขินหรือการอาการกลัวแน่นอนน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นตัวรถที่ใหญ่ขึ้นนะครับอาจจะขี่แบบทำไมบิดแล้วมาบิดแล้วมาเพราะว่าโอ้โหรถสี่สูบนะต้องอย่างที่บอกครับซื้อรถใหญ่บิ๊กไบค์ไปเรียนนิดนึงเรียนให้รู้ว่ากำลังเครื่องยนต์ขนาดนี้ควรจะเบรกยังไงใช้เบรกกี่เปอร์เซ็นต์หน้ากี่เปอร์เซ็นต์หลังกี่เปอร์เซ็นต์เวลาเลี้ยวโค้งต้องเลี้ยวยังไงไม่ใช้แฮนด์เลี้ยวอย่างเดียวต้องใช้สรีระในการช่วยเลี้ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาจะบอกในเรื่องของการจับรถเข็นรถยังไงให้เบาจับรถยังไงให้มันมีบาลานซ์ล้มยังไงยกขึ้นยังไงแบบพี่ตู่เคยโชว์มาแล้วล้มอย่างนี้ยกอย่างนี้จริงๆแล้วมันต้องมีทักษะในการเรียนก่อนก็ดีนะแต่ถ้าคนที่ขี่เป็นแล้วสมมติขี่เป็นแล้วไม่กลัวเรื่องความเร็วขยับซีซีตั้งแต่300อะไรต่างๆก็ไม่น่ากลัวในเรื่องนั้นนะครับได้สบายๆโอ้โห600ผมขี่ 1,200 ขี่มาแล้วขี่ได้หมดแหละพี่จิ๊บสัดส่วนเอเชียอย่างเงี้ยตอนนี้รถหลายๆค่ายนะเขาทำมาเพื่อเอเชียอย่างดูดิแอฟริกาทวินนะรถสูงๆนะยังทำเอาใจคนเอเชียในการที่แบบสามารถปรับเบาะลงไปได้นะมันไม่ปาดดูนางนี้หน่อยมีไหมพี่ครับทำไมน้ำมันเบรกหน้ากับหลังทำไมหมดช้าจังแล้วทำไมต้องเอาอะไรไปพันด้วยครับต้องเอาอะไรไปพันรถแข่งใช่ไหมพี่โอ้รถแข่งเหรอพันเพื่อที่จะไม่เขาเรียกอะไรอย่างแรกเลยคือเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุนะครับเวลาที่แบบว่ามันสีกับพื้นเนี่ยมันจะได้ไม่หกรั่วนะครับอย่างที่สองก็คือช่วยควบคุมอุณหภูมิของเขาไม่ให้แบบว่าร้อนมากหรือว่าร้อนช้าเกินไปนะครับประมาณนั้นเขาใช้นี่ไงที่พันข้อมือทนิดใช่แล้วก็ครอบไว้ในกระปุกซึ่งถามว่าอะไรทำไมหมดช้าจังก็ดีแล้วไงพี่มันก็หมดช้าเป็นธรรมดาครับแต่จริงๆมันใช้แรงดันมันเป็นตัวน้ำมันแรงดันครับไม่ใช่น้ำมันที่ไปจ่ายเหมือนกับเชื้อเพลิงมันเป็นน้ำมันแรงดันคือว่าบีบให้น้ำมันไปดันลูกสูบบีบไปให้ดันลูกสูบไม่ใช่ว่าบีบแล้วดันทิ้งป่านนี้ใช้สามวันก็หมดถ้าอย่างนั้นอ่ะพี่โอ๋ต้องไปสังเกตว่าขนาดแบบรถแข่งจริงๆอ่ะเขาบางคนเขาจะไม่มีกระปุกนะเขามาแค่แบบเป็นสายแค่นั้นสายก็แค่นั้นเองขี่แข่งทั้งปีอยู่เท่าเดิมขี่เท่าเดิมคือมันจะหมดก็ต่อเมื่อผ้าเบรกสึกหรอถูกต้องพอผ้าเบรกหมดปุ๊บเขาเนี่ยน้ำมันเบรกก็จะหดตามลงไปใช่นะครับนะครับเพราะว่าระยะลูกสูบมันหายไปก็ต้องลงไปดันทีนี้ก็จะมีระบบเบรกก็จะมีปัญหาในเรื่องของเบรกไม่ค่อยอยู่บ้างอะไรเงี้ยก็ต้องไปเปลี่ยนพอเปลี่ยนผ้าเบรกปุ๊บผ้าเบรกมันหนาขึ้นก็ดันน้ำมันกลับขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถ้ามันทิ้งระยะไว้นานมากหรือรถใช้หลายปีน้ำมันไม่หมดก็ควรจะเปลี่ยนเพราะว่าน้ำมันมันจะเน่ามันมีอายุการใช้งานของมันบางทีเปิดมานี่มีฟองอากาศมีฝุ่นจริงๆมีฝุ่นนะใช่เพราะว่าตอนที่เราใส่อาจจะไม่เห็นแต่พอใช้ไปนานเราเปิดไปจะมีฝุ่นมีคราบเกลือเต็มเลยตามของไว้ใจไม่ได้จริงๆแล้วถ้ามีโอกาสในการที่เซอร์วิสเองได้นะครับง่ายๆไขควงขันหรือว่าใช้มือแล้วก็เช็คดูว่ามันมีขี้เกลือไหมน้ำมันมันตกตะกอนมากหรือเปล่าถ้ามันตันเนี่ยทำให้ระบบเบรกเสียมกันนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เสียง่ายๆหรอกทุกเนี้ยนะครับถ้ามันไม่รั่วหรือมันไม่มีอาการที่เบรกกระแทกอะไรต่างๆอ่ะมันก็ใช้งานได้นานอยู่แล้วโอ้บางคันนี่รถ10ปีนั้นมันเบรกไม่เคยเปลี่ยนจริงๆนะครับอ๋อพี่ก็บอกว่าอ๋อไม่น่าล่ะถึงรถช้านั่นแหละนะครับก็แสดงว่าเบรกยังไม่หมดพี่ใช่ไม่หมดมีอีกคำถามทางไลฟ์สดนะครับเขาบอกว่าลังเลระหว่าง CB650F กับ GSXS750 อันไหนคุ้มกว่าอันไหนคุ้มกว่าท่านะ650F นี่ตัวใหม่ล่าสุดไหมล่ะเอาเป็นตัวใหม่เลยล่าสุดใช่ไหมผมว่าตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยถ้าคุ้มค่าคุ้มราคาเนี่ยผมก็มองไปที่ตัวใหม่ล่าสุดของ CB650F เพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนมีการเพิ่มแรงม้ามีการปรับจูนในเรื่องของค่า ECU ในเรื่องของทอร์คที่มาใหม่นะครับและเรื่องของการใช้งานในเรื่องความครอบคลุมในเรื่องของการที่จะต่อยอดการใช้งานซื้อง่ายขายคล่องซูซูกิ
เป็นรถที่ตอบโจทย์ในเรื่องของเขาเรียกว่าความพึงพอใจมันอาจจะไม่ให้ตลาดแมสกว้างมันเป็นกลุ่มตลาดที่คนที่แบบซูซูกิคือซูซูกิคนที่รักในซูซูกิก็รักในซูซูกินะครับจะไม่ค่อยข้ามค่ายแต่แบรนด์อิมเมจแต่ถ้าเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้สนใจในเรื่องของแบรนด์อิมเมจสามารถที่จะเลือกได้ทั้ง2ตัวแต่ถ้าบอกว่าถ้าไประยะยาวคุ้มค่าเผื่อมีโอกาสที่จะการอัพเปลี่ยนรถขยับซีซีหรือว่าขายแล้วราคาไม่ร่วงเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็น Honda ใช่ตามมาบริเวณหน้าจอเว็บร้อยขบูตัวเก่าใส่ลูกอะไรดีครับอยากแรงครับผมเว็บร้อยอยากแรงอยากแรงสักตัวเลขขนาดไหนดีกำลังดีถ้าตัวเก่าเดี๋ยวนะขบูหัวฉีดอ่ะขบูนี่ขบูเริ่มจากเปลี่ยนรูปแบบเป็นโอเวอร์ไซส์แล้วค่อยไล่แคมมั้ยจริงๆแล้วไม่ค่อยอยากให้ขยับอัพไปมากถ้าอัพไปมากเนี่ยโอเคมันแรงจริงโอ้โหแรงติดมือแต่จะอยู่ได้ไม่ทนเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่อ้นบอกค่อยๆอัพในโอเวอร์ไซส์ของเขาไป25ไป50ไป75ไป100จนเราแบบว่าแหมมันไม่พอไม่ถึงแล้วเนี่ยค่อยไปอัพลูกไปทำแคมไปเพิ่มนู่นเพิ่มนี่ตอนเนี้ยลองอัพไซส์ให้โอเวอร์เพิ่งมาก่อนแล้วก็ไปผ่าท่อดูนะผ่าท่อแล้วก็อาจจะขบูนี่ขบูอะไรขบูเดิมเหรอหรือขบูแดดถ้าเผื่อว่าเราตีเป็นขบูเดิมไปอ่ะถ้าเผื่อเป็นขบูเดิมมันก็ไม่ควรที่จะหยุดควรจะโอเวอร์ไซส์คือแบบว่าให้มันอยู่ในไซส์ของเขาอ่ะเต็มที่คือไซส์ร้อยนะฮะแล้วก็ไปแคมสักตัวนึงผ่าท่อหรือแม้ก็ใส่ท่อใส่ท่อไนท์ใส่ท่อไนท์ไลฟ์ติดก็ได้เป็นทรงสปอร์ตขึ้นมาหน่อยใช่แค่เนี้ยใช่เอาแบบสบายๆนะไม่ใช่ว่าโอ้ถ้าจะเอาแบบพี่หนูจะเอาแบบวิ่งแบบ120ปี๊ดปาดอย่างงั้นมันก็ต้องอัพลูกโตใส่คบูแดดมันก็งบประมาณก็จะสูงขึ้นใช่นะครับรอไปทำดูหรือว่าถ้าเผื่อว่านั่นนะเขียนตัวเลขมาว่าอยากได้ประมาณเท่าไหร่นะใช่แล้วเดี๋ยวจะได้คำนวณให้ว่ามันควรจะใส่อะไรบ้างพูดอย่างนี้เราไม่รู้ไงว่าอยากจะได้ตัวแรงขนาดไหนใช่ไหมเดี๋ยวบอกเฮ้ยโอ้ทำไมแนะนำมาแค่นี้จริงๆไม่ได้มากกว่านี้คือเราก็รู้นะว่ามันจะขนาดไหนแต่งบประมาณมันก็จะบานปลายตามปลายการใช้งานเขาเรียกว่าระยะอายุการใช้งานก็จะสั้นลงเพราะรถโมดิฟายอยู่ได้ไม่นานหรอกใช่เพราะอย่างเนี้ยเวฟ125ที่เคยตอนนี้ก็ยังจอดอู่อยู่เลยรถแรงอยู่อู่ไงหนามาเลยครับขบู CBR นะครับขอโทษนะลูก CBR ขบู NSR โบอาร์มเนี่ยไล่เกียร์ใหม่ไล่คัทใหม่ผมได้นั่นแหละได้ก็มันทำได้งบประมาณมันก็จะบานไปเรื่อยๆแล้วก็จะไม่จบแต่ถ้ามันจะมีเขาเรียกว่าสายเหนียวมันจะมีเยอะคือว่าทำเนี่ยเล่นเหนียววิ่งพอประมาณแต่ว่าใช้งานได้นานๆอย่างเงี้ยเขาจะเล่นกันตอนนี้ถ้าจะเป็นแบบโอ้เปิดโอเพ่นแบบใส่ลูกโตไปหัวเขาออกได้แค่วัน2วันก็ต้องกลับมาเข้าหาช่างกันหลวมแล้ว มันเกินเขาเรียกลิมิตของตัวเครื่องนะครับลองดูลองดูประมาณนี้ SMS ว่ามาคุณไอซี่ครับบ้านไฟไหม้อะไรเนี่ยอ๋อไม่ใช่ SMS ทางหน้าจอครับมาเลยนะครับมีอีกไหมนี่ไงอยากขี่บิ๊กไบค์แต่ไม่ขับขี่ครัชแต่ไม่เคยขี่รถมีคัทนะต้องไปหัดรถมีคัทก่อนมีหลายตอนนี้มีหลายๆโรงเรียนที่เปิดสอนอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบรนด์รถเองดูคติก็มีเรียนอยู่มีให้เช่าด้วยมีให้เช่าด้วย Honda ก็มีให้เรียน Kawasaki ก็มีให้เรียน Yamaha ก็มีให้เรียน BMW ก็มีให้เรียนตอนนี้เปิดทุกค่ายครับเปิดให้เรียนหมดแล้วไม่จําเป็นต้องมีรถนะครับเพราะว่าเขาอาจจะให้คุณต่อยอดคุณมาเรียนคุณอาจจะแบบมาเรียนกับ BM ผมเชื่อได้ว่าคุณก็ชอบ BM เพราะคุณต้องมาจับรถ BM ในการเรียนถ้าคุณไปเรียนกับดูคติแสดงว่าคุณก็ต้องมีใจโอนเองมาทางดูคติเขาก็ต้องเปิดรับอยู่แล้วแต่เรื่องของราคาการเรียนเนี่ยมันแล้วแต่ค่ายว่าเขาจะเก็บในเรื่องของราคาเท่าไหร่ 3,000 5,000 10,000 7,000 เรียนกี่วันเคาะอะไรบ้างอันนี้ต้องไปสอบถามในส่วนของศูนย์บริการดูมีทุกที่นะครับเพราะนั้นไปเรียนก่อนเท่าที่ทราบมานะฮะก็คือเริ่มสตาร์ทที่1,000เริ่มตั้งแต่ที่พันนะอันนี้ไม่บอกนะค่ายไหนเริ่มตั้งแต่พันยันแบบว่าหลักหมื่นนะครับสำหรับเช่ารถเพื่อเรียนแล้วแบบว่าฝึกสอนโดยครูฝึกมืออาชีพเลยครับโอ้มีเรียนหลายแบบใช่มีเรียนเสร็จปุ๊บเรียนเสร็จปุ๊บขี่ไปแล้วอาจจะขยับไหมขยับมาสเต็ปไหน beginner intermediate advanced ได้หลายแบบนะครับเพราะนั้นไปเรียนเสียตังค์สบายใจนะครับแล้วก็ได้ความรู้ทักษะขี่รถบิ๊กไบค์จะได้ไม่อันตรายนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซเชียลเรื่องของกระแสต่างๆกับบิ๊กไบค์ที่ชนมั่งล้มมั่งแล้วแบบบาดเจ็บหรือไม่ก็เสียชีวิตไปเนี่ยมันก็เกิดจากความประมาทเกิดจากแบบคือขนองแล้วก็บางคนเนี่ยซื้อรถได้วัน2วันเองนะครับที่ข่าวลงมาแล้วรถซื้อได้2วันเองบิ๊กไบค์พันอะไรเงี้ยเสียชีวิตเพราะนั้นไปเริ่มไปเรียนให้มีทักษะขับขี่จะได้ปลอดภัยนะครับใช้รถไปนานๆนะครับ
มีไหมเอสเอสอ่ะช่วยแนะนำน้ำมันเครื่องสำหรับรถบิ๊กไบค์หน่อยเอลโมโตโปรเทคแรงดีที่สุดนะครับปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มสภาพบิ๊กไบค์ต้องเอลครับหรือไม่ก็มันก็มีหลายแบรนด์หลายแบรนด์โมตุนอะไรนะแอมซอยแอมซอยล่าสุดนะแล้วก็ลิควิดโมลี่มันมีหลายแบรนด์ครับอยู่ที่ว่างบประมาณด้วยนะครับชื่อมันมีหลายแต่ว่าถ้ากลางๆมันก็มีเกรดเซมิมีเซเนติกก็เลือกใช้เอาที่มันเหมาะกับตัวรถแล้วก็ใช้ที่มันตรงเบอร์กับรถให้ดีสุดแต่ว่าจะเอายี่ห้อไหนราคาอะไรอยู่ที่เราว่าเรามีงบประมาณมากน้อยแค่ไหนดีกว่านะไม่หมดเวลาเวลาหมดแล้วเสียดายมันเลยประมาณนี้ครับวันศุกร์นะฮะก็ต้องวันนี้ก็ต้องขอบคุณครับเอลโมโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพบิ๊กไบต้องเอลครับพบกับพวกเรานะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับทางเจ้า Special Solution 691ครับกับรายการ Speed Rider วันนี้เรา2คนลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันจันทร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ